ยานพาหนะถือได้ว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยให้เราสามารถเดินทางไปตามจุดหมายปลายทางได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นเมื่อยานพาหนะเหล่านี้เสื่อมสภาพจนใช้งานไม่ได้แล้วพวกมันมักจะถูกนำไปชำแหละเป็นซากแล้วนำกลับไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แต่ยังมียานพาหนะบางส่วนที่ถูกจอดทิ้งไว้ตามสุสานยานพาหนะต่างๆที่หลายคนไม่เคยรู้กันมาก่อนและในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับสุสานยานพาหนะที่คุณอาจเห็นมันเป็นครั้งแรกในชีวิตถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเรามาชมกันเลยครับสุสานรถถังนี่คงจะเป็นคำถามที่ปวดใจสำหรับผู้นำกองทัพในหลายประเทศถ้าพวกเขาได้รู้ว่าภายในกองทัพมีรถถังมากถึง 6,500 คันถูกจอดทิ้งไว้โดยไม่ได้ใช้งานนานนับหลาย10ปีซึ่งประชาชนเกิดข้องใจแล้วถามคำถามขึ้นมาว่าคุณจะมีวิธีจัดการกับรถถังเหล่านี้กันอย่างไรในช่วงก่อนที่จะเกิดการล่มสลายของสหภาพโซเวียตยูเครนถือได้ว่าเป็นฐานกำลังการผลิตรถถังที่สำคัญให้กับสหภาพโซเวียตแค่เพียงโรงงานมาริชอฟที่ตั้งอยู่ในเมืองคาคีฟห่างจากชายแดนรัสเซียไปประมาณแค่เพียง30กิโลเมตรแค่เพียงแห่งเดียวก็มีกำลังการผลิตรถถังมากถึงปีละ900คันแล้วแต่หลังจากที่สหภาพโซเวียตได้ล่มสลายลงไปทำให้รถถังที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นจำนวนมากต้องถูกจอดเอาไว้ที่โรงงานแห่งนี้ด้วยขนาดพื้นที่ภายในที่มีอยู่อย่างจำกัดทำให้รถถังเหล่านี้ต้องถูกนำมาจอดซ้อนกันอย่างแออัดใครจะเชื่อว่าในอดีตนั้นรถถังเหล่านี้เคยเป็นเครื่องจักรสังหารในสมรภูมิรบกันมาก่อนเพียงแต่ว่าในปัจจุบันมันกลับกลายมาเป็นแค่เพียงเศษโลหะที่ขึ้นสนิมและสึกกร่อนลงไปตามกาลเวลาแม้จะไม่ทราบจำนวนได้แน่ชัดว่าภายในพื้นที่ประมาณ1ล้านตารางเมตรนั้นจะมีจำนวนรถถังที่ถูกจอดเอาไว้ในโรงงานเป็นจำนวนกี่คันแต่มีการประมาณการคร่าวๆไว้ว่าน่าจะมีรถถังที่ถูกผลิตในยุคของโซเวียตรวมกันประมาณ400คันถูกจอดอย่างระเกะระกะอยู่ภายในพื้นที่ของโรงงานและหนึ่งในนั้นรวมไปถึงรถถังโซเวียตรุ่น T-72 รถถังรุ่นคุณปู่ที่ถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่ในปี1971ที่มีน้ำหนักประมาณ44ตันติดตั้งปืนใหญ่รถถังขนาด125มิลลิเมตรเป็นอาวุธหลักใครจะเชื่อว่าเห็นมันเป็นรถถังที่ดูตกรุ่นและเฉยๆแบบนี้ในอดีตนั้นมันจะมีต้นทุนในการผลิตสูงมากถึงคันละ 500,000 ถึง 1.2 ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวยิ่งถ้าเราได้รู้ว่ารถถังส่วนใหญ่เป็นรถถังรุ่น T-72 ด้วยแล้วก็เป็นไปได้ว่ารถถังเศษเหล็กขึ้นสนิมจำนวนมากถึง400คันที่จอดเรียงรายกันอยู่นี้น่าจะมีต้นทุนในการผลิตมากถึง400ล้านดอลลาร์และมันคงเป็นอะไรที่น่าปวดใจสำหรับประชาชนเอามากๆถ้าได้รู้ว่าภาษีของประชาชนนั้นถูกนำมาใช้จ่ายกับสิ่งของที่ไม่เคยนำมาใช้งานแบบนี้กันมาก่อนสุสานยานพาหนะในเชอร์โนบิลหลายคนคงอาจได้เคยยินเรื่องราวโศกนาฏกรรมเชอร์โนบิลที่เกิดขึ้นในยูเครนกันมาบ้างแล้วผลพวงจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนจำนวนมากถึง 33,600 คนออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนส่งผลทำให้เมืองพริบยัตเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานไฟฟ้าเชอร์โนบิลถูกปล่อยให้ทิ้งร้างมาจนถึงปัจจุบันและนั่นก็รวมไปถึงยานพาหนะจำนวนมากที่ปนเปื้อนกัมมันตรังสีก็ถูกจอดปล่อยทิ้งเอาไว้อยู่ด้วยเช่นกันในช่วงที่โรงงานไฟฟ้าเชอร์โนบิลเกิดการระเบิดเกิดขึ้นมันได้พ่นเศษขี้เถ้าที่ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีพุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งรีบอพยพผู้คนจำนวนมากออกจากพื้นที่โดยด่วนและเมื่อภารกิจอพยพผู้คนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วยานพาหนะที่ถูกใช้งานไม่ว่าจะเป็นเฮลิคอปเตอร์รถบัสหรือยานพาหนะอื่นๆนั้นมันได้รับการปนเปื้อนจากสารกัมมันตรังสีเป็นจำนวนมากจนยากที่จะนำพวกมันกลับมาใช้งานใหม่ได้พวกมันได้ถูกนำมาจอดทิ้งไว้ในเขตพื้นที่หมู่บ้านรัสโซคาซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณแค่เพียง25กิโลเมตรเท่านั้นยานพาหนะบางส่วนนั้นได้ถูกฝังกบไว้เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารกัมมันตรังสีแต่การที่จะฝังกบยานพาหนะทั้งหมดนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะต้นทุนในการฝังกบนั้นสูงเอามากๆทำให้พวกมันถูกนำมาจอดรวมกันไว้และเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เป็นทุ่งหญ้าธรรมดาธรรมดาให้กลายมาเป็นสุสานยานยนต์มาจนถึงทุกวันนี้จากภาพถ่ายที่เราพอจะหาได้ในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดว่า
จำนวนยานพาหนะได้ลดลงจากเดิมไปมากอีกทั้งยานพาหนะบางคันยังได้ถูกถอดแยกชิ้นส่วนออกไปซึ่งเป็นไปได้ว่าน่าจะมีการขโมยตัดแยกชิ้นส่วนเกิดขึ้นในบริเวณสุสานแห่งนี้ในตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมายานพาหนะเสื่อมสภาพเหล่านี้คอยทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนความจำถึงอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์เชอร์โนบิลได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามในช่วงต้นของปี2010ได้มีความพยายามจากรัฐบาลยูเครนในการกำจัดเศษซากที่หลงเหลือเหล่านี้ออกไปจนทำให้ในปัจจุบันมันแทบจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เว้นเสียแต่ความทรงจำเกี่ยวกับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณหลายสิบปีก่อนนั่นเองสุสานใต้น้ำบริเวณพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้บนเกาะเอสเปริตูซันโตในหมู่เกาะวานูอาตูมันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์ที่สะท้อนถึงความใจแคบและยังเป็นกองขยะขนาดมหึมาซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นยุทธโภคกรทางการทหารของกองทัพสหรัฐที่ถูกเททิ้งลงไปในทะเลในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อว่า Million Dollar Point จากรูปที่คุณเห็นอยู่ในตอนนี้จะเห็นได้ชัดว่ามีปะการังขึ้นปกคลุมซากยานพาหนะและเศษซากโลหะอื่นๆที่ถูกทิ้งไว้จนทำให้หลายคนตั้งคำถามขึ้นมาว่ายุทโธปกรณ์ทางการทหารเหล่านี้มันมาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรเดิมทีนั้นหมู่เกาะวานูอาตูเป็นดินแดนในอาณานิคมของฝรั่งเศสที่กองทัพสหรัฐอเมริกาได้ใช้เกาะเอสเปริตูซันโตที่เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในหมู่เกาะวานูอาตูเป็นที่ตั้งฐานทัพแต่หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่2ได้สิ้นสุดลงกองทัพของสหรัฐอเมริกาได้เสนอขายสินทรัพย์ทุกอย่างที่อยู่บนเกาะนี้ให้แก่ฝรั่งเศสในราคาส่วนลดเหลืออยู่แค่เพียง 60% จากมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมดเท่านั้นเพียงแต่ว่าฝรั่งเศสปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวเพราะรู้ว่ายังไงก็ตามสหรัฐอเมริกาก็ไม่สามารถขนย้ายทุกอย่างออกไปจากบนเกาะได้และคิดว่าท้ายที่สุดแล้วสหรัฐอาจจะต้องจำใจยอมทิ้งสิ่งของเหล่านี้ไว้ยังบนเกาะว่ากันนี้ง่ายก็คือฝรั่งเศสอยากได้ของฟรีมากกว่านั่นเองแต่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับไม่ได้เป็นไปตามที่ฝรั่งเศสคิดไว้เพราะกองทัพของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินใจเอายุทโธปกรณ์ทางการทหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องหมายเครื่องมืออุปกรณ์ยานพาหนะหรือแม้แต่ขวดน้ำอัดลมโคคาโคล่าพวกเขาก็ได้นำมันเททิ้งลงไปในมหาสมุทรแทนเป็นไปได้ที่กองทัพสหรัฐจะคิดว่าในเมื่อฝรั่งเศสไม่ยอมจ่ายดังนั้นก็ไม่ควรมีใครที่จะได้ครอบครองเป็นเจ้าของพวกมันในทุกวันนี้กองขยะซึ่งเป็นผลพวงมาจากความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศนั้นได้ถูกทิ้งให้เป็นกองขยะขนาดมหึมาที่จมลงอยู่บนพื้นมหาสมุทรแต่อย่างน้อยกองขยะพวกนี้ก็ช่วยทำให้ปลาเล็กๆที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ใช้เป็นที่หลบภัยจากสัตว์นักล่าได้อยู่นะสุสานจักรยานเมื่อคุณมองดูรูปนี้ดูแล้วคุณคิดว่าคุณเห็นอะไรอยู่ในภาพหลายคนอาจจะคิดว่ามันคือทุ่งดอกทิวลิปแต่สิ่งที่คุณเห็นมันอาจจะไม่ใช่เหมือนกับสิ่งที่คุณคิดหรอกครับเพราะจริงๆแล้วมันคือสุสานของจักรยานที่ถูกทิ้งกระจัดกระจายไปทั่วทุกที่ของประเทศจีนเพื่อนๆยังพอจำกันได้ไหมครับว่าเมื่อประมาณ 3-5 ปีก่อน Sharing Economy มันเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานั้นทำให้มีบริษัทชั้นนำอย่าง Lambdaสปินและโอฟาเปิดบริการให้เช่าจักรยานติด GPS ที่สามารถปลดล็อกจักรยานได้จากสมาร์ทโฟนอีกทั้งผู้เช่ายังสามารถปั่นจักรยานไปตามจุดต่างๆได้โดยที่ไม่ต้องปั่นกลับมาจอดเอาไว้ที่เดิมการให้บริการเช่าจักรยานแบบนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศสหรัฐอเมริกาและพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการเจาะตลาดที่ประเทศจีนด้วยเช่นกันใครจะเชื่อว่าในปี2017มูลค่า Sharing Economy ที่เกิดมาจากการให้บริการเช่าจักรยานในประเทศจีนแค่เพียงอย่างเดียวจะพุ่งสูงไปมากถึง 500,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งมันถูกคิดมาจากจำนวนธุรกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากยูเซอร์จำนวนมากถึง600ล้านคนด้วยกันแม้ว่าธุรกิจประเภทนี้จะสร้างกำไรได้อย่างมหาศาลแต่มันก็มีข้อเสียที่ใหญ่กว่าแอบซ่อนเอาไว้อยู่โดยที่หลายคนมองไม่เห็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศจีนในหลายๆเมืองในตอนนั้นยังไม่พร้อมที่จะรองรับจักรยานที่ใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมากหลายล้านคันได้อย่างทันทีทำให้ผู้ใช้บริการจอดรถจักรยานกันอย่างมั่วซั่วอีกทั้งยังได้มีการผลิตจักรยานขึ้นมาเกินความต้องการของผู้ใช้กันเป็นอย่างมากทำให้รถจักรยานหลายพันคันถูกจอดทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใช้งานเพื่อคืนความเป็นระเบียบให้กับสังคมทำให้ทางการจำเป็นต้องเข้ามาเก็บจักรยานเหล่านี้ออกไปจากถนน
แต่ใครจะเชื่อว่าจักรยานที่ยึดมาได้นั้นจะมีจำนวนมากถึงขั้นที่เจ้าหน้าที่จะต้องใช้เครนขนาดใหญ่ยกพวกมันขึ้นไปกองซ้อนกันจนกลายเป็นภูเขาสูงอันน่าทึ่งอย่างที่ไม่เคยมีที่ไหนในโลกเคยทำแบบนี้กันมาก่อนมีรถจักรยานจำนวนมากถูกจอดทิ้งไว้กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศไม่แปลกใจเลยที่เราจะพบเห็นรถจักรยานบางคันมีต้นไม้และวัชพืชขึ้นปกคลุมอยู่ทั่วทั้งคันในตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดว่ายังมีเมืองไหนบ้างที่ต้องประสบกับปัญหาจำนวนรถจักรยานมากเกินกว่าความต้องการของชาวเมืองเพราะแค่เพียงที่เมืองเซี่ยงไฮ้แค่เพียงเมืองเดียวก็มีจำนวนจักรยานพร้อมที่จะให้บริการอย่างน้อยเป็นจำนวนมากถึง 1.5 ล้านคันเข้าไปแล้วนี่ยังไม่รวมกับที่เมืองปักกิ่งที่มีรถจักรยานให้บริการมากถึง 2.3 ล้านคันหรือคิดเป็นสัดส่วนจำนวนจักรยาน1คันต่อจำนวนประชากรในเมืองปักกิ่งถึง12คนกันเลยทีเดียว The Cavern of Lost Souls แม้ว่าชื่อของถ้ำแห่งนี้จะดูเหมือนเกี่ยวข้องกับลางร้ายแต่ถ้ำที่มีชื่อว่า The Cavern of Lost Souls หรือถ้ำแห่งวิญญาณที่หายไปนั้นมันไม่ได้มีตำนานอะไรที่เกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณของมนุษย์กันหรอกนะเว้นเสียแต่ว่ามันจะเป็นหลุมขนาดยักษ์ที่มีคนจำนวนมากโยนขยะเอามาทิ้งไว้ภายในหลุมแห่งนี้ถ้ำแห่งนี้ถูกค้นพบอยู่ที่เมืองเกเลดเดจิออนในประเทศเวลซึ่งครั้งหนึ่งนั้นพื้นที่ตรงนี้เคยเป็นเมืองขุดหินชนวนกันมาก่อนหลังจากที่มีการขุดหินชนวนขึ้นไปจนหมดเมืองแห่งนี้ก็ได้ถูกปิดตัวลงและถูกปล่อยให้ทิ้งร้างจนทำให้มีน้ำท่วมขังอยู่ภายในเป็นเวลานานมากกว่า60ปีเมื่อเวลาผ่านไปพื้นที่บางส่วนของเพดานหินที่อยู่ในใต้ดินได้เกิดทรุดตัวลงทำให้เกิดช่องว่างที่เป็นรูขนาดใหญ่เกิดขึ้นบนพื้นดินชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนี้จึงถือโอกาสใช้มันเป็นหลุมไว้สำหรับทิ้งขยะกันเอาดื้อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้ำแห่งนี้ก็ถูกเปลี่ยนจากเมืองร้างให้กลายมาเป็นหลุมทิ้งขยะของคนในชุมชนขยะจำนวนมากได้ถูกโยนลงมาในหลุมลึกที่มีแต่ความมืดมิดโดยที่ไม่มีใครรู้ว่ามีขยะปริมาณมากเท่าไหร่ที่ถูกเก็บสะสมเอาไว้ภายในหลุมแห่งนี้จนกระทั่งในปี2014นักสำรวจมือสมัครเล่นได้เปิดเผยความลับของถ้ำสุดลึกลับให้กับชาวโลกได้รับรู้เมื่อนักสำรวจได้พายเรือเข้าไปสู่ในตัวถ้ำพวกเขาได้พบกับขยะจำนวนมากที่ถูกกองทิ้งไว้เป็นเนินภูเขาไม่ว่าจะเป็นขยะที่เป็นของใช้ในครัวเรือนหรือแม้แต่รถยนต์หลายคันที่ถูกผลิตขึ้นมาในช่วงหลายยุคหลายสมัยก็ถูกนำมาทิ้งเอาไว้ภายในหลุมแห่งนี้นักสำรวจได้ปีนป่ายขึ้นไปบนกองภูเขาขยะขนาดใหญ่และพวกเขาต้องตกตะลึงเมื่อพบกับดาบโบราณอันเก่าแก่ที่ถูกโยนทิ้งเอาไว้ใครกันนะที่กล้าทิ้งดาบที่มีค่าเอาไว้ในหลุมขยะแบบนี้บางทีแล้วคนพวกนี้น่าจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันกับคนที่เข็นรถยนต์ Ford Cortina คันสีฟ้าซึ่งเป็นรถยอดนิยมที่ถูกผลิตขึ้นมาในช่วงปลายยุค60นอกจากนี้นักสำรวจยังได้คาดว่าน่าจะมีรถยนต์มากกว่า100คันถูกเข็นมาทิ้งเอาไว้ในหลุมขยะแห่งนี้ด้วยเช่นกันไม่น่าเชื่อว่าชื่อของถ้ำแห่งวิญญาณที่ดูน่ากลัวน่ากลัวนั้นจะกลายมาเป็นความน่ากลัวที่เกิดขึ้นจากขยะที่ถูกทิ้งลงไปในถ้ำแทนสุสานเรือขนส่งน้ำมันกองขยะขนาดมหึมาที่อยู่ตามแนวชายฝั่งของเมืองกัดดานีในประเทศปากีสถานมันเป็นสถานที่สุดท้ายที่เรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่และเรือเก่าจำนวนหลายร้อยลำที่อยู่ในสถานะปลดระวางมาจอดเทียบท่าเพื่อรอการแยกชิ้นส่วนแบบชิ้นต่อชิ้นจนเปลี่ยนสภาพพวกมันให้กลายมาเป็นเศษเหล็กทั้งหมดแม้ว่างานแยกชิ้นส่วนเรือจะดูเหมือนเป็นงานที่เท่และมีรายได้ดีแต่คนงานที่รับจ้างแยกชิ้นส่วนเรือนั้นส่วนใหญ่แล้วพวกเขาจะมีแค่เพียงเครื่องมือช่างธรรมดาที่ใช้ช่วยในการถอดชิ้นส่วนเรือออกอีกทั้งพวกเขายังมีรายได้แค่เพียงวันละ 4-8 ดอลลาร์ต่อวันซึ่งน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำในไทยเสียอีกไม่แปลกใจว่าทำไมงานแยกชิ้นส่วนเรือขนาดใหญ่แบบนี้น่าจะเป็นตำแหน่งงานในอันดับท้ายๆที่คนบนโลกต้องการจะทำพื้นที่ทั้งหมดตลอดแนวชายฝั่งที่มีความยาวมากถึง10กิโลเมตรของชายฝั่งคัดดานีสามารถรองรับเรือได้มากถึง134ลำเรือที่นำมาจอดแยกชิ้นส่วนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรือที่มีขนาดใหญ่ซึ่งคนงานจะมีวิธีการในแยกชิ้นส่วนเรือตามแบบฉบับของพวกเขาเองเศษซากชิ้นส่วนทั้งหมดของเรือที่ถูกถอดออกมานั้นจะถูกขนย้ายขึ้นมากองไว้บนฝั่งและสำหรับน้ำมันที่หลงเหลืออยู่ในเรือคนงานจะสูบน้ำมันออก
แล้วนำน้ำมันเหล่านี้ออกไปขายซึ่งนั่นหมายความว่าทุกๆชิ้นส่วนของเรือที่ถูกถอดออกมานั้นสามารถถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเงินได้ทั้งหมดสำหรับระยะเวลาในการถอดชิ้นส่วนเรือขนาดใหญ่เหล่านี้ออกมานั้นจะอยู่ที่ประมาณ 2-3 เดือนบางลำอาจจะใช้เวลาในการถอดชิ้นส่วนได้ไม่กี่สัปดาห์แต่มันก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวเรือเป็นหลักโดยในแต่ละปีที่บริเวณชายฝั่งกัดดานีแห่งนี้สามารถแยกชิ้นส่วนเรือขนาดมหึมาเหล่านี้ได้มากเกินกว่า100ลำซึ่งนั่นหมายความว่าคนงานจำนวนมากที่มารับจ้างทำงานอย่างสถานที่แห่งนี้รับประกันได้เลยว่าพวกเขาจะไม่ตกงานกันอย่างแน่นอนสุสานเครื่องบินลบเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าเครื่องบินลบของกองทัพสหรัฐอเมริกาเมื่อปลดประจำการไปแล้วพวกมันจะไปอยู่ที่ไหนเราขอนำเพื่อนๆมารู้จักกับสุสานเครื่องบินที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกที่มีชื่อว่าThe Boneyard หรือรู้จักกันดีในชื่อว่า The 309 Aerospace Maintenance and Generation Group The Boneyard มีขนาดพื้นที่ประมาณ10ตารางกิโลเมตรมันเป็นส่วนหนึ่งของฐานทัพอากาศ Davis Mountain ที่อยู่ในรัฐอาริโซนาซึ่งมีเครื่องบินปลดระวางจำนวนมากจอดอยู่ในสุสานเครื่องบินแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิด Boeing B-52 เครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcons รวมไปถึงเฮลิคอปเตอร์คอปบ้าหรือแม้แต่ขีปนาวุธข้ามทวีปอย่าง Titan 2ก็ถูกนำมาเก็บไว้ยังสุสานเครื่องบินแห่งนี้ด้วยเช่นกันที่สุสานเครื่องบินแห่งนี้มีเครื่องบินที่ถูกจอดปลดระวางแล้วประมาณ 4,000 ลำใครจะเชื่อว่ามูลค่าซากของพวกมันรวมกันแล้วจะมีมูลค่ามากถึง 35,000 ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวอากาศยานและเครื่องบินลบทุกลำที่จอดไว้ที่สุสานเครื่องบินแห่งนี้จะได้รับการทำความสะอาดพร้อมทั้งปิดผนึกหุ้มเครื่องบินด้วยสารเคลือบไวนิลสีขาวที่เรียกว่าสเปรตที่ช่วยป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบินได้รับความเสียหายจากความร้อนนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังสามารถถอดชิ้นส่วนเพื่อนำชิ้นส่วนเหล่านี้ไปขายเป็นอะไหล่ไว้ซ่อมแซมเครื่องบินลำอื่นๆต่อไปได้ใครจะเชื่อว่าในแต่ละปีนั้นจะมีการส่งชิ้นส่วนของเครื่องบินขายคืนให้แก่กองทัพไปซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงมากถึง500ล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวและชิ้นส่วนส่วนใหญ่ที่ถูกส่งคืนกลับไปนั้นพวกมันจะถูกนำกลับไปย่อยให้กลายเป็นเศษเหล็กเพื่อรีไซเคิลแล้วกลับนำมาผลิตเป็นชิ้นส่วนเครื่องบินอันใหม่ที่อยู่ในสภาพที่ดีกว่าเดิมอีกครั้งสุสานยางรถยนต์สิ่งก่อสร้างจำนวนมากที่เกิดมาจากฝีมือมนุษย์หลายอย่างนั้นเราสามารถมองเห็นมันได้จากในอวกาศไม่ว่าจะเป็นมหาพีระมิดแห่งกีซ่าเขื่อนสามผาในประเทศจีนหมู่เกาะต้นปาล์มในดูไบและสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือสุสานยางรถยนต์ในประเทศคูเวตเพื่อนๆฟังไม่ผิดหรอกครับเรากำลังพาเพื่อนๆมารู้จักกับสุสานยางรถยนต์ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ทะเลทรายใกล้กับเมืองคูเวตซิตี้สุสานแห่งนี้มีชื่อว่าสุสานยางรถยนต์สุไลบายามันเป็นหลุมขยะขนาดใหญ่ที่ถูกขุดขึ้นมาเพื่อใช้เป็นที่ทิ้งยางรถยนต์เสื่อมสภาพโดยเฉพาะมีการประมาณการเอาไว้ว่าในทุกๆปีจะมียางรถยนต์ที่ถูกถอดทิ้งไว้เป็นจำนวนมากถึง 1,000 ล้านเส้นทั่วโลกแต่เนื่องจากยางรถยนต์นั้นไม่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติทำให้ยางรถยนต์ส่วนใหญ่จึงถูกนำมาทิ้งรวมกันอยู่ในหลุมฝังกลบและมีบางส่วนถูกนำกลับไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่กันอีกครั้งแต่สำหรับสุสานยางรถยนต์ของคูเวตแห่งนี้มีการคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะมียางรถยนต์ถูกนำมาทิ้งกองรวมกันประมาณ7ล้านเส้นและทุกๆปีจะมีการขุดหลุมฝังกลบขึ้นมาใหม่เพื่อใช้รองรับยางรถยนต์ที่ถูกนำมาทิ้งโดยเฉพาะคาดกันว่าวงจรอุบาทเหล่านี้น่าจะดำเนินต่อไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งถ้าคุณเปรียบเทียบรูปถ่ายระหว่างในปี2013กับปี2020จะเห็นได้ชัดว่าตลอดช่วง7ปีที่ผ่านมาสุสานยางรถยนต์แห่งนี้มีแต่จะเพิ่มพื้นที่ฝังกลบมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งมันตั้งอยู่ในพื้นที่ทะเลทรายที่มีความร้อนสูงด้วยแล้วมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟลุกไหม้เกิดขึ้นเป็นอย่างมากย้อนกลับไปในปี2012ได้เกิดเหตุไฟไหม้ในหลุมฝังกลบยางรถยนต์อันจาราที่ตั้งอยู่ใกล้กับสุสานยางรถยนต์สุไลบียาซึ่งมันได้เผาไหม้ยางรถยนต์มากกว่า5ล้านเส้นที่ถูกกองทัพกันเอาไว้ภายในหลุมจนทำให้เกิดกลุ่มควันดำลอยขึ้นปกคลุมตัวเมืองจนสามารถมองเห็นได้จากในอวกาศและถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับสุสานยางรถยนต์สุไลบียาขึ้นมาแล้วล่ะก็คุณคงจินตนาการไม่ออกใช่ไหมครับว่าชาวเมืองที่อยู่ในพื้นที่จะได้รับผลกระทบมากเท่าไหร่
ซึ่งคำตอบของคำถามนี้คงไม่มีใครที่จะต้องการคำตอบอย่างแท้จริงกันอย่างแน่นอนสุสานซุปเปอร์คาร์ถ้าคุณกำลังมองหารถหรูราคาถูกไม่ว่าจะเป็น Ferrari, Bentley หรือแม้แต่ Rolls-Royce แล้วก็คุณควรที่จะหยุดค้นหาพวกมันใน eBay แล้วลองเริ่มค้นหาพวกมันใน UAE Bay แทนเพราะว่าที่นี่มีสุสานรถซุปเปอร์คาร์แห่งซาจาในเมืองดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งเป็นศูนย์รวมของรถหรูตกรุ่นที่ถูกจอดทิ้งไว้เป็นเวลานานหลายปีจนฝุ่นขึ้นเกาะหนาเป็นชั้นๆภายใต้ความสกปรกของสถานที่แห่งนี้ใครจะเชื่อว่าคุณจะเจอกับรถสปอร์ตราคาแพงได้หลายคันไม่ว่าจะเป็น Mustang, Corvette หรือแม้แต่รถคลาสสิกอย่าง Volkswagen Beetle คุณก็จะเจอมันในสุสานรถยนต์แห่งนี้อีกทั้งในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสุสานรถยนต์นั้นยังมีรถซุปเปอร์คาร์รุ่นใหม่จำนวนมากอาทิเช่น Ferrari, Bentley, Land Rover จอดเรียงซ้อนกันอยู่ในสภาพที่ดูเหมือนจะนำกลับมาใช้งานใหม่ได้แม้ว่าสุสานรถยนต์แห่งนี้จะไม่ใช่สุสานรถยนต์ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในโลกแต่มันก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสุสานรถยนต์ที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลกอย่างแน่นอนและเมื่อคุณมองไปที่กองขยะที่เต็มไปด้วยรถหรูสีสันฉูดฉาดคุณอาจจะนึกถึงกลุ่มคนบางกลุ่มในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตที่มีแต่เงินแต่ไร้ซึ่งความรู้สึกจนเกิดคำถามในใจขึ้นมาว่าทำไมคนพวกนี้ถึงกล้าทิ้งรถหรูเหล่านี้ได้อย่างลงคอแต่มันก็มีเรื่องที่น่าประหลาดใจไปมากกว่านั้นเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วรถหรูเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นของนักธุรกิจรายใหญ่ที่ประสบปัญหาทางการเงินจนส่งผลทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ในช่วงวิกฤตการเงินที่เกิดขึ้นในปี2008อย่างไรก็ตามกฎหมายเกี่ยวกับหนี้สินในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตนั้นถือได้ว่าเป็นกฎหมายที่มีความเข้มงวดมากที่สุดในโลกทำให้ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้จะต้องโทษจำคุกเป็นเวลานานถึง3ปีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมลูกหนี้ส่วนใหญ่นั้นยอมที่จะทิ้งของเล่นราคาแพงอย่างเช่นรถหรูเหล่านี้เพื่อแลกกับตั๋วเครื่องบินบินหนีออกจากประเทศ UAE เพราะไม่อยากถูกจำคุกตามกฎหมายไปนั่นเองอนุสรณ์สถานสงครามที่บริเวณชานเมืองอัสมาลาเมืองหลวงของประเทศเอริเทียซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในบริเวณทวีปแอฟริกาตะวันออกมันเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บสะสมเศษซากของยุทธโธปกรณ์ทางทหารและพลเรือนรวมกันเอาไว้เป็นจำนวนมากจนทำให้สถานที่แห่งนี้กลายมาเป็นอนุสรณ์สถานสงครามที่เกิดขึ้นในอดีตพร้อมๆกับเป็นกองขยะไปในตัวยานกรอกขึ้นสนิมจำนวนมากเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นอนุสรณ์สถานสงครามเพื่อระลึกถึงการสู้รบกันระหว่างเอริเทียและเอธิโอเปียซึ่งใช้เวลาในการทำสงครามตั้งแต่ในช่วงปี1961จนถึงปี1991เป็นเวลานานมากถึง30ปีจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วเอริเทียได้รับชัยชนะจนสามารถประกาศเอกราชได้สำเร็จในปี1993ในช่วงระหว่างการทำสงครามกองกำลังชาวเอธิโอเปียมักจะซ่อนยุทโธปกรณ์ทางการทหารที่ได้รับความเสียหายเอาไว้นอกเมืองอัสมาลาซึ่งจะตรงกันข้ามกับวิธีการของชาวเอริเทียที่มักจะปล่อยให้ยุทโธปกรณ์ของกองกำลังชาวเอธิโอเปียจอดเอาไว้อยู่ข้างทางเพื่อจะเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชาวเอริเทียซึ่งแน่นอนว่าวิธีนี้เป็นสิ่งสุดท้ายที่พวกเขาต้องการแต่หลังจากที่ชาวเอริเทียได้รับชัยชนะเศษซากยานพาหนะและรถถังที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศได้ถูกลากเอามาไว้อยู่ในจุดเดียวกันจนทำให้มันขยายขึ้นเรื่อยๆจนกลายมาเป็นกองขยะขนาดยักษ์ที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันในช่วงแรกนั้นชาวเอริเทียคิดว่ามีรถถังแค่เพียง74คันเท่านั้นที่รอให้พวกเขากำจัดเศษซากของมันออกไปแต่พวกเขาคิดผิดหลังจากที่พวกเขาได้ยึดเอารถถังและยานพาหนะหลายคันมาจากกองกำลังของชาวเอธิโอเปียแล้วกลับพบว่ามีรถถังหลายร้อยคันที่ถูกนำมากองไว้ที่กองขยะแห่งนี้และถึงแม้ว่ายานพาหนะเกือบทั้งหมดจะขึ้นสนิมสึกกร่อนผุพังลงจนยากที่จะจดจำลักษณะเดิมของพวกมันได้แต่นั่นก็ไม่ได้เป็นการหยุดให้สุสานรถถังแห่งนี้กลายมาเป็นหนึ่งในกองขยะที่มีความสำคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปได้หรอกนะสุสานรถยนต์ซาอุเราทุกคนต่างรู้กันดีว่าประเทศซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่และยังมีปริมาณน้ำมันสำรองมากที่สุดเป็นอันดับที่2ของโลกอีกด้วย
แต่มันเกี่ยวอะไรกับสถานที่ต่อไปที่เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกันล่ะสถานที่ต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันต่อไปนี้มันคือหนึ่งในกองภูเขาขยะที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจริงๆแล้วมันเป็นศูนย์รวมของซากรถยนต์ที่พังยับเยินซึ่งตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงริยาดเมืองหลวงของประเทศซาอุดีอาระเบียในเขตพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าอูไลรถยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุเสียหายจนพังยับเยินจะถูกตัดและแยกชิ้นส่วนออกพร้อมทั้งระบุให้เป็นซากรถยนต์แล้วจะถูกขนย้ายมายังที่สุสานรถยนต์แห่งนี้เกือบทั้งหมดนอกจากที่เราจะพบกับซากรถยนต์ในสุสานแห่งนี้กันแล้วที่นี่ยังมีซากรถบัสและยานพาหนะอื่นๆจอดซ้อนเรียงกันเป็นชั้นสูงๆตั้งอยู่รวมกันใครจะเชื่อว่าภายใต้พื้นที่ครอบคลุมมากกว่า4ตารางกิโลเมตรมันจะกลายเป็นโอกาสในการทำธุรกิจของผู้คนจำนวนมากที่สุสานแห่งนี้มีร้านขายอะไหล่รถยนต์มือ2เปิดรวมๆกันมากนับร้อยรายแต่คำถามที่หลายคนสงสัยนั้นก็คือแล้วสุสานแห่งนี้มันเติบโตและขยายขึ้นมาจนเป็นแบบนี้ได้อย่างไรเดิมทีนั้นสุสานรถยนต์แห่งนี้นั้นไม่ได้มีขนาดใหญ่เท่ากับในปัจจุบันหรอกครับแต่มันเกิดจากการสะสมซากรถยนต์เหล่านี้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนับหลายสิบปีอีกทั้งในกรุงริยาดที่มีอากาศที่ร้อนก็มีส่วนช่วยทำให้รถยนต์และยานพาหนะที่อยู่ในเมืองนี้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าที่อื่นๆบนโลกดังนั้นถ้ารถของพวกเขาไม่ขึ้นสนิมหรืออยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้จริงๆแล้วก็ผู้คนก็จะไม่เปลี่ยนไปซื้อรถรุ่นใหม่กันอย่างเด็ดขาดแต่การใช้รถยนต์คันเก่าๆที่เสื่อมสมรรถนะก็มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ง่ายอยู่เช่นกันดังนั้นหากรถของพวกเขาเกิดอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงพวกเขาก็มักจะหาอะไหล่มือสองจากร้านขายอะไหล่ได้ในสุสานรถยนต์ทำให้สุสานรถยนต์แห่งนี้ขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นอย่างที่คุณเห็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามแม้ว่าคุณจะสามารถหาอะไหล่รถยนต์ได้ครบเกือบทุกรุ่นแต่คุณก็อาจจะต้องเผื่อเวลาในการค้นหามันมากขึ้นหน่อยนะเพราะของบางอย่างอาจจะต้องขุดขึ้นมาจากซากรถที่กองทับถมกันอยู่ก็เป็นได้สุสานหัวรถจักรสุสานที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลกไม่ได้มีแค่เพียงสุสานเครื่องบินหรือสุสานรถยนต์หรูเท่านั้นมันยังมีสุสานรถไฟซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในสุสานที่มีราคาแพงมากที่สุดในโลกรวมอยู่ด้วยเช่นกันและนี่คือสุสานหัวรถจักรที่มีชื่อว่า Rally Trucks and Electric ที่ตั้งอยู่ในรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาที่นี่เป็นที่เก็บหัวรถจักรในรุ่นเจเนอเรชันที่1และ2จำนวนหลายร้อยคันถูกจอดทิ้งไว้อยู่เต็มไปหมดอย่างเช่นหัวรถจักร Harbor Bell 8859ที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ในปี1950หัวรถจักรรุ่นคุณปู่ที่มีอายุมานานมากถึง70ปีเพียงแต่ว่าหัวรถจักรรุ่นโบราณเหล่านี้ไม่ได้ถูกจอดไว้เพื่อใช้จัดแสดงโชว์อยู่แค่นั้นเพราะทางบริษัท Rally Trucks and Electricมีแผนที่จะแยกชิ้นส่วนแล้วประกอบมันขึ้นมาใหม่เพื่อที่จะนำไปขายต่อโดยจะจัดส่งหัวรถจักรเหล่านี้ไปบนเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างไรก็ตามที่สุสานรถไฟแห่งนี้ไม่ได้มีแค่เพียงหัวรถจักรที่ถูกใช้วิ่งในภาคตะวันออกของสหรัฐอเมริกาแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่ายังมีหัวรถจักรที่เคยถูกวิ่งในภูมิภาคอื่นๆอย่างเช่น Amtrak Burlington Northrail Conrailและหัวรถจักรยี่ห้ออื่นๆที่คุณเห็นอยู่ในรูปนี้รวมอยู่ด้วยคนในพื้นที่ต่างกล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากที่ไม่สามารถเก็บรักษาหัวรถจักรโบราณเหล่านี้เอาไว้ให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานดูกันต่อไปได้แต่ก็มีคนอีกบางกลุ่มได้กล่าวว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วที่ควรจะนำหัวรถจักรเก่าเหล่านี้มาปรับปรุงแก้ไขเพื่อนำมันกลับมาวิ่งใหม่ดีกว่าที่มันจะถูกปล่อยให้ผุพังสูญสลายลงไปตามกาลเวลาสุสานรถในสนามบินถ้าเกิดว่าคุณมีรันเวย์เครื่องบินที่ไม่ได้ใช้งานแล้วคุณเคยคิดกันบ้างไหมครับว่าจะนำเอารันเวย์ที่ว่านี้มาใช้งานอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดหลายคนคงไม่เชื่อว่าที่จะมีคนกล้าเอารันเวย์เครื่องบินมาใช้เป็นที่จอดรถเก่าสุดคลาสสิกกันอยู่ใช่ไหมแต่มันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับสนามบินของกองทัพอากาศในสหราชอาณาจักรที่มีชื่อว่า RAF Turriesในปี2009รัฐบาลของสหราชอาณาจักรได้ออกนโยบายสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเลิกใช้รถเก่าที่ปล่อยควันพิษแลกกับเงินอุดหนุนจำนวนมากถึง2,500ดอลลาร์เพื่อให้ประชาชนไปซื้อรถคันใหม่ที่ก่อมลพิษน้อยกว่ามาใช้นั่นเอง
ซึ่งนั่นหมายความว่ารถยนต์เก่าหลายหมื่นคันที่จะต้องถูกเลิกใช้งานจะต้องถูกนำมาแยกชิ้นส่วนให้กลายเป็นเศษเหล็กแต่อย่างไรก็ตามโรงแยกเศษเหล็กที่มีอยู่ไม่สามารถรองรับรถยนต์เก่าจำนวนมากเหล่านี้ได้ทำให้มีการเปลี่ยนนำเอาสนามบินเก่าที่เลิกใช้งานไปแล้วเปลี่ยนให้กลายมาเป็นพื้นที่ของสุสานรถยนต์ขนาดใหญ่เพื่อรองรับรถยนต์เก่าเป็นจำนวนมากถึง 14,000 คันแทนอย่างที่คุณเห็นที่นี่มีรถจอดเรียงกันอยู่เต็มรันเวย์ตั้งแต่หัวจรดท้ายพวกมันถูกจอดไว้เพื่อรอคอยกันแยกชิ้นส่วนและนำชิ้นส่วนเหล่านั้นกลับไปรีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งแต่ไม่ใช่มีแค่เพียงรถครอบครัวคันเก่าๆที่ถูกนำมาจอดไว้ที่รันเวย์แห่งนี้กันเท่านั้นที่นี่ยังมีรถคลาสสิกเก่าๆและรถหายากติดอันดับที่ถูกนำมาจอดเอาไว้ที่รันเวย์แห่งนี้ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นPorsche 994 Volkswagen Beetle รุ่นคุณปู่หรือแม้แต่ Mini Cooper สุดคลาสสิกก็ยังมีให้เห็นมีการประมาณการเอาไว้ว่ามูลค่าของรถที่จอดอยู่ในรันเวย์แห่งนี้รวมๆกันแล้วคิดเป็นมูลค่าสูงมากถึง28ล้านปอนด์หรือเทียบเท่ากับ35ล้านดอลลาร์สหรัฐกันเลยทีเดียวซึ่งมันมีมูลค่าที่มากพอที่จะใช้แลกรถซุปเปอร์คาร์รุ่นใหม่อย่าง Bugatti Chiron DS พร้อมกับประกันชั้น1มากถึง3คันเพียงแต่ว่าจะมีใครบ้ามากพอที่จะกล้าแลกสิ่งของเหล่านี้กันไหมสุสานเครื่องจักรกลนักท่องเที่ยวบางคนเดินทางมาที่สเปนเพื่อดื่มด่ำกับวายรสเลิศและต้องการที่จะสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นแต่ก็มีนักท่องเที่ยวบางคนที่เดินทางมาที่สเปนเพื่อต้องการที่จะดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจไปมากกว่านั้นอย่างเช่นสุสานเครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในยุโรปที่มีชื่อว่าLos Coques Cascello มันตั้งอยู่ในพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองเบนาเวนเต้ที่มีขนาดพื้นที่มากถึง 230,000 ตารางเมตรมันเป็นสถานที่ที่มีเครื่องจักรขนาดใหญ่มากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างหรือแม้แต่ยานพาหนะที่ใช้ในการทำการเกษตรจอดเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเครื่องจักรหลายร้อยเครื่องอย่างเช่นรถขุดดินที่เลิกใช้แล้วและรถดันดินอันทรงพลังเหล่านี้มันถูกจอดทิ้งไว้ในสุสานภายใต้แสงแดดที่แผดเผาอย่างร้อนแรงซึ่งมันมีส่วนช่วยทำให้ยานพาหนะจำนวนมากสามารถคงอยู่ในสภาพที่ดีได้เป็นระยะเวลายาวนานมากกว่าปกติยกตัวอย่างเช่นรถขุดดินรุ่นวินเทจอย่าง Caterpillar 245D ที่ถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่ในปี1992มันยังคงอยู่ในสภาพที่ดีเยี่ยมและพร้อมที่จะนำมาใช้งานใหม่ได้ทุกเมื่อเครื่องจักรที่ยังคงอยู่ในสภาพที่ดีนั้นส่วนใหญ่มักจะถูกขายออกไปได้อย่างรวดเร็วในขณะที่เครื่องจักรอื่นๆที่ใช้งานไม่ได้แล้วพวกมันมักจะถูกถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อนำไปทำเป็นอะไรเพื่อไปขายต่อดูเหมือนว่าสุสานเครื่องจักรแห่งนี้น่าจะเป็นสวรรค์ของเหล่านักช็อปที่มองหาชิ้นส่วนเครื่องจักรของดีราคาถูกเพื่อนำไปซ่อมบำรุงเครื่องจักรของตัวเองกันอย่างแท้จริงสุสานมอเตอร์ไซค์สำหรับสถานที่ที่เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกันต่อไปนี้อาจจะทำให้เหล่าไบเกอร์ต้องปวดใจเมื่อได้รู้ว่าครั้งหนึ่งนั้นสถานที่แห่งนี้เคยเป็นสถานที่ที่ใช้เก็บสะสมมอเตอร์ไซค์วินเทจที่มีมูลค่าที่ยากจะประเมินได้สุสานมอเตอร์ไซค์แห่งนี้มีชื่อว่า Coles Motorcycle Salvage ที่ตั้งอยู่ในเขต Rockport ของเมืองนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเดิมทีนั้นเจ้าของมอเตอร์ไซค์เหล่านี้เป็นผู้ที่หลงไหลและคลั่งไคล้ในมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากเขาได้สะสมมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นหลายยี่ห้อเป็นเวลานานติดต่อกันมากถึง50ปีเมื่อเขาได้เสียชีวิตลงไปในปี2002สถานที่แห่งนี้ก็ได้เริ่มทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลาอีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ยังได้ประกาศห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปยังภายในตัวอาคารแต่นั่นดูเหมือนจะไม่อาจต้านทานให้นักสำรวจที่อยากรู้อยากเห็นเข้าไปสำรวจภายในพื้นที่ได้หลายคนที่แอบเข้าไปได้นำกล้องไปถ่ายภาพซึ่งเผยให้เห็นถึงมอเตอร์ไซค์จำนวนหลายคันเริ่มจะผุพังลงไปอย่างช้าๆอย่างที่คุณเห็นล้อรถและชิ้นส่วนของมอเตอร์ไซค์คลาสสิกเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ใช้งานไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามอเตอร์ไซค์เหล่านี้มันจะไร้ค่าลงไปจนหมดทุกคันหรอกนะอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ Honda CB350 รุ่นปี1968ถ้าหากว่ามันยังอยู่ในสภาพที่ดีมันสามารถถูกนำมาขายได้ในราคาสูงมากถึง 3,000 ดอลลาร์หรือแม้แต่เฟรมของมอเตอร์ไซค์ยี่ห้อจาว่าซึ่งถูกผลิตขึ้นมาตั้งแต่ในปี1950
ถ้าหากนำไปซ่อมแซมปรับแต่งและติดตั้งเครื่องยนต์ใหม่เข้าไปมันจะสามารถขายได้ในราคาที่สูงมากถึง 8,000 ดอลลาร์กันเลยทีเดียวแต่เป็นเรื่องที่น่าเศร้ากันเป็นอย่างมากเพราะในปี2010มอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เกือบทั้งหมดนั้นได้ถูกถอดชิ้นส่วนแยกไปขายเป็นเศษเหล็กอีกทั้งในปี2013อาคารหลังนี้ก็ได้ถูกไฟไหม้จนทำให้มอเตอร์ไซค์ที่เหลืออยู่นั้นได้รับความเสียหายไปหมดมันคงเป็นอะไรที่น่าปวดใจเอามากๆถ้าหากเจ้าของมอเตอร์ไซค์ได้รู้ว่าสิ่งที่เขาเก็บรักษามามากกว่า50ปีนั้นในวันนี้มันได้สูญสลายลงไปจนเกือบหมดแล้วสุสานรถยนต์ Volkswagen หลายคนคงเคยได้ยินข่าวอันอื้อฉาวเกี่ยวกับรถยนต์ Volkswagen กันมาบ้างแล้วแต่สำหรับใครที่ยังนึกถึงเรื่องราวในอดีตไม่ออกให้คุณลองมาที่โรงงานผลิตรถยนต์ Volkswagen ที่เมืองวิกเตอร์วิลล์ในรัฐแคลิฟอร์เนียดูสิสิ่งที่คุณกำลังเห็นอยู่นี้มันคือรถเครื่องยนต์ดีเซลของ Volkswagen ที่จอดเรียงกันอยู่กลางทะเลทรายที่มีแสงแดดของดวงอาทิตย์คอยแผดเผาพวกมันอยู่เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบขนาดของพื้นที่ได้ง่ายมากขึ้นคุณลองมองไปที่เครื่องบินลำนี้ดูสิมันมีลำตัวยาวประมาณ61เมตรแล้วลองเปรียบเทียบกับขนาดของพื้นที่ลานจอดรถที่มีรถยนต์ดีเซลของ Volkswagen จอดอยู่จะเห็นได้ชัดว่ามันมีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ขนาดไหนหลายคำถามที่หลายคนสงสัยนั่นก็คือทำไมรถยนต์เหล่านี้ถึงถูกนำมาจอดเอาไว้ที่นี่กันล่ะย้อนกลับไปในปี2015ได้มีการตีแผ่เรื่องราวอันอื้อฉาวออกมาโดยที่หน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมได้ระบุว่าบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่สัญชาติเยอรมันได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ไว้ในรถยนต์ดีเซลเพื่อบิดเบือนข้อมูลผลการทดสอบการปล่อยมลพิษออกมาจากท่อไอเสียซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีผลบังคับให้บริษัท Volkswagenจำเป็นต้องซื้อรถยนต์เหล่านั้นคืนกลับมาเป็นจำนวน 350,000 คันซึ่งคิดเป็นมูลค่าสูงมากถึง 7.4 พันล้านดอลลาร์กันเลยทีเดียวสำหรับการจัดเก็บรถยนต์เหล่านี้นั้นบริษัท Volkswagen ได้ใช้พื้นที่ของโรงงานจำนวน37แห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริการวมไปถึงพื้นที่ขนาด134เอเคอร์กลางทะเลทรายในแคลิฟอร์เนียเป็นที่ที่ใช้สำหรับจอดรถจำนวนมากถึง 21,000 คันและมันยังคงจอดเอาไว้อยู่ที่นี่จนกว่ารถยนต์เหล่านี้จะได้รับการปรับปรุงหรือถูกทำลายลงไปนั่นเองแม้ว่านี่อาจจะดูไม่เหมือนเป็นกองขยะเหมือนกับกองขยะที่อื่นทั่วๆไปแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่กันแล้วก็มันก็เหมือนเป็นกองขยะที่รอวันกลายเป็นเศษเหล็กดีๆนี่เอง